กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะได้เปิดศูนย์ FTA ให้บริการสืบค้นข้อมูลการค้าการลงทุนรวมทั้งรวบรวมสิทธิประโยชน์ค่ะจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีให้กับผู้ประกอบการได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในรูปแบบของออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะศูนย์ FTA Center อยู่ที่ชั้น3กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำซึ่งก็จะให้บริการข้อมูลความคืบหน้าสถานการณ์เจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ของไทยและประเทศคู่ค้าประโยชน์และความท้าทายจากข้อตกลง FTA ฉบับต่างๆรวมทั้งข้อมูลการค้าระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อดูข้อมูลการค้าและการลงทุนได้เช่นสถิติการค้าและอัตราภาษีนำเข้าส่งออกของคู่เจรจาไปจนถึงกฎระเบียบการค้าการลงทุนและขั้นตอนการลงทุนในประเทศคู่ค้าเพื่อเป็นคลังข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการส่งออกไปจนถึงนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกภาคส่วนค่ะซึ่งก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้ในรูปแบบของออนไลน์ www.ftacenter.dtn.go.th ค่ะตลอด24ชั่วโมงนางสาวชุติมาบุญยประภัสสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยค่ะจะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ FTA นะคะเพื่อใช้ตัดสินใจในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ประโยชน์สูงสุดเลยจากการมาตรการลดภาษีและมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าอื่นๆค่ะเช่นเดียวกับภาครัฐก็จะได้ใช้ข้อมูลกำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันค่ะประเทศไทยนี่มี FTA ที่มีผลใช้บังคับแล้วรวม12ฉบับด้วยกันกับ17ประเทศเช่นความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่ไทยมีมูลค่าการค้าเติบโตถึงร้อยละ 707.67 ค่ะความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียและความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนโดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้ามีเป้าหมายจะเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าและผลักดันให้เกิดการค้าอีคอมเมิร์ซระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของไทยด้วยค่ะ